เปิดประวัตินุ่นสุทธิภาสาวหมวยสุดแซ่บเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยเปิดประวัตินุ่นสุทธิภาสาวหมวยสุดแซ่บน่ารักอารมณ์ดีเครื่องหน้าปังเหมือนนางเอกหนังจีนเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยเรียกว่าเป็นสาวสวยครบเครื่องอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงทั้งสวยน่ารักตลกและฝีไม้ลายมือเรื่องความสามารถการแสดงก็ไม่แพ้ใครอย่างสาวนุ่นสุทธิภาเจ้าของฉายาเจ้าลู่สื่อเมืองไทยนุ่นสุทธิภาคงแนวดีปัจจุบันอายุ28ปีเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพ.ศ. 2538เป็นคนจังหวัดชลบุรีจบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนมีน้องชายหนึ่งคนซึ่งก็โลดแล่นในวงการบันเทิงเช่นกันคือฟงบวรคงแนวดีภาพประกอบจากอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้าโดยเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอนั้นเรียกได้ว่าฉายแววความสวยตั้งแต่เป็นสาวน้อยเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการได้เข้าร่วม YouTube Freshie Idol YouTube Freshie Idol ในปี2554เป็นรุ่นที่5เพราะความน่ารักสดใสเข้าตากรรมการก็ทำให้เธอได้รับรางวัล Miss Popular World Award นั่นเองหลังจากการประกวดก็ทำให้เธอเข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงมากขึ้นโดยเข้าร่วมเป็นนักแสดงภายใต้สังกัด GMM TV จนถึงปี2564ภาพประกอบซึ่งเธอก็มีผลงานการแสดงมากมายเช่น Rose in the House You Prince Series อาตีของผม Endless Love รักหมดใจรวมไปถึงแสดง MV เพลงเช่นเพลงค้างใจของศิลปินเต้นดารารักในปี2565และถ่ายแบบอีกด้วยภาพประกอบปัจจุบันสาวนุ่นได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงและนางแบบอิสระรวมไปถึงเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสายยูทูบเบอร์มีช่องบัญชีของเธอเองชื่อนุ่นสุทธิฟ้ามีผู้ติดตามกว่าแสนคนโดยเนื้อหาของช่องส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอชีวิตประจำวันของเธอไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวรวมไปถึงเชิญชวนเพื่อนในวงการที่สนิทมาออกรายการด้วยทั้งหนุ่มนิกกี้ณชัดแจ็คแฟนฉันนั่นเองภาพประกอบจากอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้าเรียกได้ว่าเป็นสาวหมวยที่ทั้งสวยอารมณ์ดีสายฮาก็ได้สายสวยก็ปังทั้งยังมากความสามารถการันตีด้วยรางวัลและผลงานมากมายสำหรับใครที่ชื่นชอบสาวนุ่นก็สามารถติดตามสนับสนุนผลงานของเธอได้ทางอินสตาแกรมแอดนูนสุทธิฟ้า Facebook นูนสุทธิฟ้า YouTube แอดนูนสุทธิฟ้าสองโพสต์ก้อยหลังข่าวลือระหองระแหงชาวเน็ตยุส่งเลิกเถอะรอบนี้เราเป็นผอ.ย.สองโพสต์ก้อยหลังข่าวลือระหองระแหงชาวเน็ตยุส่งเลิกเถอะรอบนี้เราเป็นผอ.ย.เจอคนดีๆอีกมากมายสองโพสต์ก้อยตอบย้ำข่าวลือความระหองระแหงเข้าไปอีกระหว่างนิกกี้ณชัดจันทพันธ์กับก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ก่อนหน้าเมื่อประมาณต้นสัปดาห์มีข่าวดาราเลิกกล้ากันออกมาทำเอาคนพุ่งเป้ามาที่คู่นี้และยังตั้งข้อสงสัยอีกว่ายังรักกันดีหรือเลิกรากันแล้วงานนี้แฟนคลับต่างเดากันไปต่างๆนานาส่องโพสต์ก้อยจนกระทั่งล่าสุดในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดตุ๊กกี้สุดารัตน์ที่สาวคนสนิทที่ได้ยื่นไม้ให้นิกกี้ได้กล่าวความรู้สึกในใจว่าเพราะว่าจริงๆเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผมอันนี้ผมพูดเรื่องจริงผมพูดอะไรมากไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากคิดถึงสุดหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้วตุ๊กกี้เจอกูอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับแจ็คแฟนฉันคุณพูดถึงตุ๊กกี้เหรอผมพูดถึงแฟนผมแท็กติ๊กต็อกไปหาเขาด้วยนะครับ
ว่าผมคิดถึงชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนส่วนทางด้านฝั่งก้อยยังไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือเคลื่อนไหวใดๆถึงประเด็นดังกล่าวนี้มีเพียงโพสต์รูปลงไอจีตามปกติแต่เมื่ออ่านเข้าไปในคอมเมนต์ในแต่ละโพสต์หลังมานี้กลับพบว่ามีชาวเน็ตและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งสองมุมหนึ่งเชียร์ให้กลับมาคืนดีกันอีกมุมหนึ่งถึงขั้นยุยงให้เลิกล้ากันไปสองโพสต์ก้อยยกตัวอย่างโพสต์หนึ่งที่ก้อยได้โพสต์รูปตนเองทำผมทรงหน้าม้าพร้อมกับข้อความว่าโยโกDES ผ่านไอจีส่วนตัวก้อยยอกและมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าเลิกเถอะก้อยเชื่อพี่เพราะมีรอบนี้รอบหน้าก็ต้องเราเป็นผออย่าต้องเจอคนดีๆอีกมากมายน้องอย่าให้ตัวเองดูไร้ค่าเลิกเลยน้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนหรือถามใจตัวเองนะว่าตลอดชีวิตกับผู้ชายแบบนั้นไหวไหมมีความสุขจริงไหมให้เกียรติเราไหมเห็นหัวเราไหมยิ่งคลิปกับเพื่อนที่ชื่อนอเราแค่มองในฐานะผู้หญิงเรายังไม่ชอบการตัดสินใจอยู่ที่ก้อยแล้วนะเราเอฟซีเคารพในการตัดสินใจเป็นกำลังใจให้นะสองโพสต์ก้อยบางส่วนก็ชื่นชมว่าก้อยสวยเก่งน่ารักสดใสกตัญญูอยากเห็นก้อยมีความสุขในทุกๆวันทางไหนที่มีความสุขเลือกทางนั้นนะจุลภาคพักผ่อนบ้างนะแต่เห็นว่านายล่าคอยดูแลแม่ก้อยอยู่ก็อุ่นใจน่ารักเบอร์ฉากหลังอย่างแรงคล้ายๆเป็นแถวบ้านนายน้อยสองโพสต์ก้อยและยกโทษให้เขาเถอะนะน้องที่คิดว่านิกกี้คงจะสำนึกแล้วที่อยากเห็นน้องกลับมาดีกันเอฟซีขาหื่นรุ่นใหญ่เป็นต้นเผยตำแหน่งพุทธอภิวันพร้อมลุยข่าวทีวีและออนไลน์เจอกันเมษายนนี้เผยตำแหน่งพุทธอภิวันหลังจากห่างหายจากหน้าจอเป็นเวลากว่า4เดือนสำหรับผู้สื่อข่าวชื่อดังพุทธอภิวันองค์พระบารมีที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือลาออกจากช่องอมรินทร์ทีวีหลายคนเดาไปกันต่างๆนานาว่าจะไปร่วมงานกับสื่อทีวีช่องไหนจนกระทั่งเมื่อวันที่15มีนาคม66ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าเผยตำแหน่งพุทธอภิวันขอบคุณเฮียฮอที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง8และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหาในห้วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตามขอบคุณพี่สรยุทธบุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอด